ขั้นต่อมาจะมองว่าเครียดหรือเปล่าก็ลองดูกันละกันนะครับคุยกันแต่เมื่อวานแล้วล่ะเรื่องกรณีของผู้สมัครเปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นทักษิณเป็นยิ่งลักษณ์วันนี้ผู้สื่อข่าวตามไปดูเลยครับว่าเหตุผลเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะอะไรและลองไปสอบถามคนที่เขาเป็นชาวบ้านทั่วไปว่ามีคนเปลี่ยนชื่อแบบนี้แล้วคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะดูรายละเอียดกันนะครับกระแสข่าวที่บอกว่าคนเป็นผู้สมัครยอมเปลี่ยนชื่อของตัวเองอย่างที่บอกนะครับโดยเฉพาะที่นครราชสีมาทีมข่าวของสำนักข่าวไทยติดตามการลงพื้นที่ของนายทักษิณเขื่อนโคกสูงนี่คือชื่อใหม่ครับชื่อเดิมคือสถิตคุณเขื่อนโคกสูงอันนี้เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อชาติเขต4ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากชาวบ้านดีครับหลายคนบอกว่าชื่อนี้โดนใจจำง่ายทำให้คิดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนตัวคุณทักษิณเขื่อนโคกสูงเองบอกว่าเปลี่ยนชื่อเมื่อ31มกราคมก่อนลงสมัครแค่4วันเท่านั้นเองหลังเปลี่ยนชื่อแล้วคุณทักษิณบอกแกบอกน้ำตาจะไหลเพราะว่าได้ผลตอบรับดีเกินคาดชาวบ้านรู้จักจดจำง่ายเพราะว่าชื่นชอบผลงานของอดีตนายกรัฐมนตรีครับสถิตคุณไปเปลี่ยนชื่อทักษิณเหรอเรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าจากน้ำตาไหลคำว่าชื่อทักษิณนะฮะผมเนี่ยชื่อสถิตคุณเขินโคกสูงไม่มีปัญญาหาเงินหาทองที่ไหนไปแจกพี่น้องนัดแกนนัดไรที่ชื่อนี้คนจะจำได้แล้วเบอร์มันก็แตกต่างกับพี่ลึกมากครับเราขอพูดตามตรงครับเราก็เลยมานโยบายของเราด้วย3 4 5 6เขตที่จริงก็คุยกันทั้งหมด14เขตแต่บังเอิญเขาทำไม่ทันกันทั้ง14เขตน่าจะเป็นชื่อผู้ชายชื่อทักษิณผู้หญิงชื่อยิ่งลักษณ์พอไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่ายังไงกันบ้างเขาก็บอกว่าเขาชอบผลงานในอดีตของนายกทักษิณแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์แล้วการมีตัวเลือกผู้สมัครส.ส.มาชื่อแบบนี้อีกก็มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่เลือกอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวบ้านที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะ